ความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและวิกฤตที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ไม่เคยรอดพ้นจากสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดระยะเวลาทรงริเริ่มค้นคว้าหาแนวทางแก้ปัญหาดินน้ำป่าโดยเน้นการนำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติรอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องดังเช่นแนวพระราชดำริเรื่องหญ้าแฝกซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนไทยรู้จักหญ้าชนิดนี้มากขึ้นก็มีผู้อำนวยการเกษตรของธนาคารโลกมาหาผมชื่อมิสเตอร์กริมชอมิสเตอร์กริมชอแกก็มาคุยเรื่องอะไรของแกก็ไม่รู้นะเรื่องเกษตรแล้วเรื่องเวสติเวอร์แปลเสร็จแล้วก็ไปหญ้าแฝกแล้วผลสุดท้ายก่อนไปเนี่ยทิ้งเอาใบปลิวนะมีสัก 3-4 หน้าเนี่ยแผ่นพับอะแผ่นพับ 3-4 หน้ามีรูปเลิกประกอบวางไว้บนโต๊ะผมบอกเนี่ยอยู่ไปศึกษานะมีประโยชน์ต่อการเกษตรมากเลยทำให้ดินไม่พังทลายได้อะไรต่ออะไรได้อย่างนั้นเลยถวายพระเจ้าอยู่หัวดีกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาเรื่องราวของหญ้าแฝกจากเอกสารของธนาคารโลกอย่างละเอียดหลังจากนั้นจึงพระราชทานพระราชดำริแก่ดร.สุเมธตันติเวชกุลซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการกปร.ให้ศึกษาทดลองการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและพื้นที่อื่นๆอย่างกว้างขวางแสดงว่าระยะเวลาที่ผ่านมาทรงศึกษาอย่างมากเลยแต่เราไปส่งเสด็จส่งเสด็จที่สวนจิตรลดาเนี่ยนะครับพอเสด็จลงวันนั้นเสร็จก็พระราชดำเนินตรงมาที่เราเลยบอกนี่ไอ้ยาเอกสารนี่น่าสนใจมากนะมันเป็นยามาสัจจันทร์จริงเป็นยาที่มีคุณสมบัติในพระองค์ตั้งแต่ไปแสดงว่าค้นคว้ามาเยอะจนกระทั่งทะลุปลุกโปร่งแล้วว่าเห็นความสำคัญจริงโครงการพัฒนาดอยตุ่มจังหวัดเชียงรายพื้นที่ทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคือพื้นที่ทดลองปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ลาดชันอีกแห่งหนึ่งระยะเวลาเพียง9เดือนหญ้าแฝกที่โครงการพัฒนาดอยตุ่มก็เจริญเติบโตสามารถป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดีความสำเร็จในการปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ลาดชันทำให้มีการขยายผลการปลูกหญ้าแฝกไปยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่และส่งเสริมให้ชาวบ้านที่นี่ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับพืชไร่นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับลักษณะของภูมิประเทศที่จะปลูกหญ้าแฝกไว้ดังนี้การปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ภูเขาให้ปลูกแฝกตามแนวขวางของความลาดชันและในร่องน้ำของภูเขาเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินและช่วยเก็บความชื้นในดินไว้ด้วยการปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ราบให้ดำเนินการในลักษณะดังนี้ปลูกโดยรอบแปลงปลูกในแปลงแปลงละ1หรือ2แนวสำหรับแปลงพืชไร่ให้ปลูกตามร่องสลับกับพืชไร่ผลของการศึกษาทดลองควรเก็บข้อมูลทั้งทางด้านการเจริญเติบโตของลำต้นและรากความสามารถในการอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของดินและการเก็บความชื้นในดินและเรื่องพันธุ์หญ้าต่างๆด้วยหญ้าแฝกจึงช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้เกษตรกรพร้อมกับช่วยคืนสมดุลให้สิ่งแวดล้อมมาตลอดระยะเวลากว่า2ทศวรรษสมดังพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ในเวลาต่อมาว่าหญ้าแฝกกำแพงมีชีวิตหญ้าแฝก
เป็นพืชที่มีระบบรากลึกแผ่กระจายลงไปในดินตรงๆเป็นแผงเหมือนกำแพงช่วยกรองตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดีพระราชดำรัสเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2535หญ้าแฝกเขื่อนมีชีวิตควรเร่งปลูกหญ้าแฝกให้มากๆเพราะหญ้าแฝกมีคุณสมบัติพิเศษในการอนุรักษ์ดินหลายประการโดยเฉพาะดินที่มีโครงสร้างแข็งดังเช่นที่ห้วยสายนี้หญ้าแฝกจะทำหน้าที่ที่เป็นเขื่อนที่มีชีวิตที่จะช่วยทำให้ดินมีความชุ่มชื่นและอุดมสมบูรณ์มากขึ้นพระราชดำรัสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2535รากซึ่งค่อนข้างจะลึกนะบางทีเวลานี้จะลองปลูกแล้วบางทีลึกถึงตรงลงไปเนี่ยตั้ง 3-4 เมตรนะครับแล้วก็มีรากฝอยรากเหล่านี้เมื่อปลูกไปแล้วมันเป็นส่วนทำให้เกิดการยึดดินนะยึดดินนั่นนะครับนอกจากนั้นประโยชน์อื่นมันก็ยังมีอยู่มากนะครับบางคนอยากจะเอาใบไม่ใช่ทำประโยชน์อะไรก็ทำได้เหมือนหญ้าทั่วๆไปนะครับเมื่อว่าปลูกแล้วมันก็ขยายลำต้นกอต่อเนื่องกันเป็นแถวหรือว่าเป็นกอใหญ่ๆเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกำแพงเดียวกับกำแพงดินคือถ้าเราปลูกเป็นแถวเนี่ยมันโตขยายก็เป็นเหมือนกำแพงดินถ้าเราไปปลูกตามพื้นที่ที่มันมีระดับเอียงอะไรเงี้ยนะมันก็จะไปขวางทางน้ำทั้งรวมทั้งดินแรงต่างที่ไหลมาก็ทำให้ตรงนั้นก็กันดินพังได้นะครับผลจากการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536จนถึงปัจจุบันส่งผลให้คนไทยรู้จักหญ้าแฝกอย่างลึกซึ้งและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังที่ได้มีการส่งเสริมให้คนไทยรู้จักและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกกันอย่างแพร่หลายถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยชาติพระองค์แรกของโลกจากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติและองค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติได้มีมติจัดตั้งวันดินโลกซึ่งตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีจึงเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะผู้ทรงเป็นจอมปราดของแผ่นดินโดยแท้จริงกิจกรรมเพื่อสร้างคนสร้างเครือข่ายสร้างพื้นที่และสร้างความรู้เพื่อไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนจึงเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานด้านหญ้าแฝกโดยความร่วมมือกันของมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมพัฒนาที่ดินบริษัทปตท.จำกัดมหาชนรวมทั้งองค์กรภาคประชาชนนอกจากนี้ความเข้มแข็งของเครือข่ายคนรักแฝกที่ทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจส่งเสริมและขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกก็ส่งผลให้หญ้าแฝกยิ่งหยั่งรากในแผ่นดินและหยั่งลึกในดวงใจของคนไทยตลอดมาการสืบสานพระราชปณิธานเรื่องหญ้าแฝกเพื่อช่วยอุ้มน้ำโอบดินตามแนวพระราชดำริจึงเป็นการสร้างพลังแผ่นดินที่ทุกคนต้องช่วยกันสืบไป